ดราม่าในโลกโซเชียลเรื่องของการนำสุนัขหรือว่าน้องหมาขึ้นเครื่องบินเมื่อวานนี้สายการบินนกแอร์นะครับที่ได้นำพาน้องหมาขึ้นเครื่องบินแล้วก็ไปส่งจุดหมายปลายทางแต่สุดท้ายพอไปถึงปลายทางแล้วน้องหมาเกิดตายขึ้นมาอมพอตายขึ้นมาปุ๊บก็เป็นประเด็นเลยนะครับว่าการดูแลรักษาน้องหมาก่อนขึ้นเครื่องระหว่างขึ้นเครื่องแล้วก็ไปถึงปลายทางเนี่ยทำไมไม่สามารถดูแลได้ เพราะเนื่องจากว่าคนที่เป็นเจ้าของที่จะส่งไปให้ผู้ที่มีอุปการะในปลายทางเนี่ยก็ฝากฝังกับทางเจ้าหน้าที่ของสายการบินว่าเอ๊ะน้องหมาจะอยู่ยังไงเพราะว่าเป็นพันธุ์พิเศษไซเบียน n ฮัสกี บุลลี่นะครับก็เป็นพันที่จะต้องอยู่ในสภาพอากาศที่เย็นพอสมควรเจ้าของก็ออกมาเรียกร้องเรื่องนี้เลยนะคะครับผมพอออกมาพูดถึงประเด็นนี้ทางสายการบินเองบอกว่าณนะเริ่มต้นเนี่ยบอกว่าไม่ได้รับผิดชอบใดๆนะครับ mm hmm. แต่หลังจากนั้นทางซี o ของสายการบินคุณพัทิศรเซนก็ออกมาประกาศถึงเรื่องนี้ว่าขอแสดงความเสียใจแต่ว่าดราม่ามันยังมีอยู่ครับคุณผู้ชมครับ ล่าสุดนะครับมีการประกาศออกจาก c o อของสายการบินนกแอร์ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับบอกว่าขอแสดงความเสียใจแล้วก็จะรับผิดชอบเท่าที่จะสามารถดําเนินการให้ได้นะครับเจ้าของสุนัขค,คือน้องพอใจเจ้าสุนัขตัวนี้แหละครับลูกสุนัขพันธ์สายพัน h u s ฮัสกี้วิลลซึ่งโพสต์ a c e b o o k เรียบร้องความยุติธรรมหลังจากที่น้องหมาของเขาตายระหว่างโหลดเข้าใต้เครื่องบินผ่านทางคาโก้ของสายการบินนกแอร เพื่อส่งให้ผู้มีอุปการะที่จังหวัดตรังและเจ้าหน้าที่คาโก้ก็แจ้งกับผู้ที่มารับสุนัขที่จังหวัดตรังปลายทางนี่นะครับว่าน้องพอใจหรือว่าเจ้าสุนัขตัวนี้ตายก่อนขึ้นเครื่องแต่เจ้าของยืนยันว่าก่อนขึ้นเครื่องตอนไปส่งเจ้าพอใจเนี่ยมันยังวิ่งเล่นแล้วก็ดูราเริงแข็งแรงอยู่เลยครับเมื่อไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดก็เลยทราบว่าช่วงระหว่างที่รอขึ้นเครื่องเนี่ยครับ น้องหมายเจ้าน้องพอใจเนี่ยมันอยู่ในห้องปรับอากาศที่เขาเตรียมไว้แต่อยู่ได้ไม่ถึง15นาทีก็ออกมาอยู่นอกห้องซึ่งมีสภาพอากาศไม่ทายเทไม่มีพัดลมซึ่งไม่ได้ตรงกับที่พนักงานเขาแจ้งไว้กับเจ้าของตั้งแต่ก่อนส่งนะครับว่าจะให้น้องสุนัขเนี่ยอยู่ในห้องปรับอากาศตลอดเวลาและเมื่อส่งอีเมลเรียกร้องความเสียหายที่เกิดขึ้นร้องเรียนไปยังสายการบินกลับได้รับคําตอบจากอีเมล กลับมาว่าทางสายการบินไม่ชดใช้และไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นครับโอ,โ,โอ้โห,โโหก็เลยเกิดความเดือดดาลนขึ้นมาเลยทีเดียวครับว่าน้องหมาเสียชีวิตไปทั้งทีแล้วไม่รับผิดชอบใดๆนอกจากนี้เขายังตั้งข้อสังเกตถึงสาเหตุการตายของน้องหมาเจ้าน้องพอใจนี่นะครับว่าตอนอยู่ใต้เครื่องสายการบินได้ปรับแรงกดอากาศและให้มีอากาศเพียงพอให้สุนัขหายใจได้หรือไม่ เพราะว่าจากสภาพการตายเหมือนเจอแรงกดอากาศและการที่สุนัขตายมันมีความทุรนทุรายจากการขาดอากาศหายใจแล้วก็ตอนที่น้องหมาลงมาถึงพ,พื้นดินก็เสียชีวิตแล้วก็มีอุจจาระราดกันด้วยนะครับหลังจากเรื่องนี้ถูกเผยแพร่ออกไปทางโซเชียลมีเดียก็มีกระแสวิาพากษ์วิจารณ์กันมากมายนะครับ สุดท้ายครับนายพาทีสารสินซีอของสายการบินนกแอร์ก็เขียนข้อความใน Facebook ระบ,บุว่าขออภัยและเสียใจกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นโดยจะชดใช้ตามความเหมาะสมและเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ําขึ้นอีกครับทางสายการบินนกแอร์ไม่รับขนส่งสัตว์เลี้ยงอีกต่อไปอโอ้โหชัดเจนนะคะก็นอกจากนี้เราก็มีข้อมูลเพิ่มเติมสําหรับ คุณผู้ชมที่เลี้ยงน้องหมาด้วยนะคะแล้วก็อยากจะพาน้องหมาขึ้นเครื่องบินนะคะตอนนี้เนี่ยมีอยู่3วิธีด้วยกันค่ะ 1. ก็คือสามารถนําขึ้นเครื่องได้เลยนะคะแต่ว่าอันนี้คือน้ําหนักไม่เกิน10กิโลกรัมนะคะสองก็คือ โหลดเป็นสัมภาระถ้าเกิดน้องหมาน้ำหนักเกิน10กิโลกรัมนะคะก็สามารถไปเช็คอินแล้วก็อยู่ในห้องบรรทุกสัมภาระพิเศษใต้ท้องเครื่องบินซึ่งอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะต้องมีทั้งระบบอุณหภูมิระบบรักษาความปลอดภัยแบบพิเศษด้วยแล้วก็ต้องอยู่ในที่อยู่ของสุนัข ท,ที่เขาจัดเตรียมมาให้ด้วยนะครับส่วนวิธีที่3ก็คือการโหลดเป็นบรรจุภัณฑ์นะคะอันนี้คือไปที่อาคารคลังสินค้าอันนี้เป็นกรณีที่ไม่มีเจ้าของเดินทางไปด้วยแต่ว่ามีผู้รับอยู่ปลายทางอันนี้ก็จะต้องโหลดเป็นบรรจุภัณฑ์มีอยู่3วิธีนะคะแต่ขณะเดียวกันเขาบอกว่ามีกฎเหล็กเหมือนกันสาหรับการขนส่งสัตว์เลี้ยง นะะหนึ่งก็คือสัตว์เลี้ยงยังต้องสุขภาพแข็งแรงไม่ป่วยไม่บาดเจ็บไม่มีอันตรายสะอาดไม่อยู่ในภาวะตั้งครรภ์แล้วก็ต้องงดให้อาหารสัตว์เนี่ยก่อนเดินทางประมาณสัก3ามชั่วโมงเพื่อป้องกันการ,รอาเจียนด้วยค่ะผมมีข้อมูลจากสายการบินนะครับณนะปัจจุบันสายการบินที่ให้บริการในการขนส่งสัตว์เลี้ยงไปพร้อมกับเครื่องบินเนี่ยมีอยู่สายการบินก็คือการบินไทยมีนะครับแต่ว่าการขนส่งแบบที่เอาเจ้าสัตว์เลี้ยงหรือว่าสุนัขขึ้นเครื่องไปในเครื่องบินเนี่ยไม่ได้อนุญาตแล้วนะครับ ตอนนี้เหลือแค่การเอาไปแบบเช็คแบกเกจหรือว่าการบรรจุโหลดใต้เครื่องแล้วก็มีการขนแบบสัมภาระอ,อย่างที่ว่า2แบบหลังนะครับสายการบินบางกอกแอร์เวยสเองก็เช่นเดียวกันครับมีแต่โหลดใต้เครื่องนะครับแล้วก็ทางนกแอร์จริงๆก็มีการโหลดใต้เครื่องแบบนี้เช่นเดียวกันยกเว้นกรณีเดียวครับสุนัขที่เดินทางไปพร้อมกับผู้พิการที่จําเป็นจะต้องใช้สุนัข คือผู้พิการทางสายตานั่นเองแต่ว่าสุนัขเหล่านั้นสามารถขึ้นเครื่องได้แล้วก็อยู่ในลำของเครื่องเลยแต่จะต้องมีสายจูงอะไรรัดให้รอบคอบอันนี้เฉพาะผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นและจําเป็นต้องใช้สุนัขในการช่วยในการเดินทางน,นะครับแต่ก็ทางสายการบินนกแอร์ผมมีข้อมูลเพื่อให้คุณผู้ชมเกิดความเป็นธรรมนิดหนึ่งสําหรับสายการบินนกแอร์เพราะว่าเขามีกฎเหล็กของเขาอยู่เหมือนกันครับข้อ 4. ี่เขาระบุว่าทางสายการบินนกแอร์จะไม่รับผิดชอบในการตาย บาดเจ็บทุกพุภาพเป็นโรครวมถึงอาการอื่นใดของน้องหมาก่อนขึ้นเครื่องระหว่างหรือหลังการขนส่งอันนี้เป็นกฎที่มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วครับอ,อันนี้ก็ถือว่าต้องดูนะฮะว่าสิ่งที่เขาดำเนินการ เป็นไปตามสิ่งที่มีมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วหรือแล้อย่างไรอย่างไรคนกแอร์ก็ออกมาขอโทษอยู่ดีนะคะอย่างไรก็ตามถ้าเกิดว่าใครที่จะใช้บริการแบบนี้ต้องเช็คด้วยเพราะว่าเรื่องของการจองตัว๋วซื้อตัว๋วแต่ละสายการบินไม่เหมือนกันนะคะ